เคนะครับเมื่อกี้แป๊บเดียวก็ไม่นานเนี่ยเท่าไหร่ชั่วโมงนึงไม่กี่บาทนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยฮะนี่ครับเมื่อกี้ไปซื้ออะไรนะขนมเบื้องเริ่มเบื้องร้านตอเฮกชวนตอเฮกชวนตอเฮกชวนที่ถนนพระสุเมรุครับบางลำพูเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อครับเป็นร้านเป็นเพียงไม่กี่ร้านเลยบ้างที่มีตราคุดเขาได้ตราคุดมายังไงจำไม่ได้เคยเป็นห้างมั้งจำไม่ได้ไม่รู้เป็นห้างแผ่นเสียงเป็นห้างแผ่นเสียงเมื่อก่อนนี่ไส้แน่นมากแล้วส่วนที่เป็นเนื้อไข่ก็นั่นมาเป็นขนมเบื้องโบราณนี่ผมซื้อเฉพาะไส้หวานผมชอบกินไส้หวานอร่อยครับ ไส้แน่นมากหวานไหมก็ไม่หวานไปกำลังดีขนมหวานก็ต้องหวานไส้แน่นมากชิ้นละ12บาทถือว่าไม่แพงเพราะมันมีที่อื่นที่มันขายแบบประมาณนี้ชิ้นใหญ่กว่าเลยไอ้ไส้มันบางมากตรงที่เป็นไข่ก็จะบางมากที่เคยเห็นเจ้าเลยก็บอกว่าเจ้านี้เจ้าดังต้องที่นี่เท่านั้นเบอร์ก็ที่นี่เลยที่เดียวตอนที่ชวนของขนมเบื้องโบราณก็จะไม่ใช้ไส้ครีมนะครับก็จะเป็นไข่ไก่กับตีกับไอ้ตีกับอะไรตีกับไอ้มะพร้าวอ่อนก็ไม่อ่อนมากไม่รู้มะพร้าวอะไรมะพร้าวทึกอะไรป่ะก็มะพร้าวผมว่ามีสูตรนะมันก็จะมีลูกพับลูกพับแห้งเนี่ยสีดำๆในลูกพับแห้งแล้วก็ไส้หวานก็จะเป็นใส่อันนี้ไปใส่ฝอยทองไข่หวานปะไข่ก็หวานหน้าใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลอะไรพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันเดาไข่ผมว่าตาลตะโหนดส่วนใหญ่ก็น่าจะใส่พวกน้ำตาลตะโหนดถ้าเป็นแบบไทยๆแล้วก็ตัวแป้งแน่นอนตัวแป้งถ้าขนมเบื้องจริงตัวแป้งก็ทำจากแป้งถั่วโอเคครับอร่อยมากแนะนำร้านนี้ไม่ได้อะไรจากเขาอะจ่ายตังค์ให้เขาด้วย